ผมไปเจอแบบคนคำพูดของคนนะครับที่บอกว่าเพราะตัวเองหรือเปล่าทำอะไรก็ไม่เก่งไม่มันไม่เกี่ยวกับว่าเก่งไม่เก่งนะมันเกี่ยวกับว่าคุณฝึกมันเท่าไหร่นะคุณฝึกมันและอดทนทำมันดูผมเนี่ยผมง่วงนอนนะเนี่ยแต่เวลาผมทำงานหรือว่าผมจะแบ่งเป็นเซกชันแล้วกันผมเรียกเป็นเซกชันเวลาทำงานผมจะมีเซกชันของผมถ้าตรงนี้มันไม่เสร็จต่อให้ข้ามวันข้ามคืนหรือ2 วัน 2 คืนผมต้องเอาให้เสร็จนั่นคือมันจะทำให้คุณเนี่ยเก่งได้นะครับจะเรียกว่าการฝืนร่างกายตัวเองก็เรียกได้นะแต่ถ้ามันฝืนแล้วมันได้ประโยชน์แล้วมันได้ทักษะความรู้ความสามารถแล้วก็ความเข้าใจอ่ะผมว่ามันคุ้มนะเดี๋ยวผมให้ดูแชทกับคนที่ทักมาหาผมนะมาขอพวกสคริปต์พวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็บอกว่าครับพี่เก่งผมนี่งงถ้าอยู่ใกล้ๆนครปฐมจะลงไปแนะนำให้แนะนำแล้วอะไรนั่นแหละอย่างที่ผมบอกอ่ะมันคนเรามันความเก่งอ่ะไม่สามารถชนะความพยายามและความอดทนและการโฟกัสคือถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรอ่ะถ้าเราทำให้ถึงที่สุดอ่ะมันทำได้ทุกคนอ่ะผมก็ทำแบบเรื่อยๆของผมเนี่ยมีคอร์สช้อปปี้100Kใครสนใจก็เข้าไปดูนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ก่อนที่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดจะหมดนะครับเหลืออีกประมาณ2 ที่นั่งน่าจะ2 ที่นั่งนะครับไม่รับเยอะเดี๋ยวคนมาแย่งขายครับ เดี๋ยวคนมาแย่งขายเทคนิคนะครับความลับการตลาดเทคนิคเฉพาะส่วนตัวก็อย่างว่านั่นแหละเราจะเก่งหรือไม่เก่งมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรอะสมองดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเราฝึกฝนนะครับและเราอยู่กับไอจุดนั้นอะใช้เวลาอยู่กับจุดนั้นอะมากแค่ไหนนะครับยิ่งคุณอยู่กับจุดนั้นที่คุณต้องการที่จะเป็นยิ่งอยู่มากและนานเท่าไหร่คุณจะยิ่งทำให้คุณมีทักษะแล้วก็มีความรู้นะองค์ความรู้เนี่ยมันจะอยู่ในสมองเรานี่แหละเวลาเราทำอะไรก็ตามนะครับทุกๆ45 วันนะครับคุณจะได้ทักษะ1 ทักษะเสมอทุกๆ45 วันไม่ใช่คุณทำเลยทำซ้ำๆอยู่นะเหมือนผมเขียนโค้ดใช่ไหมเขียนเว็บไซต์เขียนอะไรเงี้ยถ้าไอตัวที่ผมอยากได้ต้องการแบบผมต้องการต้องเอาให้เสร็จอ่ะก็คือให้มันออนไลน์ได้ระบบมันได้คือต่อให้1 วัน 1 คืน 2 วัน 2 คืนผมก็จะเอาให้มันเสร็จนะไม่งั้นถ้าคุณบอกแบบว่าคุณเขียนไม่ได้แล้วคุณทำไม่ได้แล้วคุณแบบปล่อยไว้1-2-3 วันเนี้ยคุณจะขี้เกียจเลยคุณจะไม่กลับมาทำอีกเลยทำไมผมถึงรู้นะครับสถิติคนส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยที่ผ่านมาถ้างานไหนที่เราเป็นโปรเจกต์ใช่ไหมที่เราจะทำอ่ะแล้วโอ้ยไม่มันยากกว่าอะไรเงี้ยมันยากมันทำไม่ได้ไว้อีก1-2 วันมาทำต่อเถอะเชื่อผมล้มโปรเจกต์นั้นล้มไปละมึงไม่ทำหรอกเพราะมันจะไม่มีอารมณ์ที่จะเขียนกลับมาทำต่ออะไรเงี้ยก็คือคุณจะไปตามกระแสไปทำสิ่งอื่นนะคุณจะไปทำสิ่งอื่นคุณแบบถ้าคุณจะมาตั้งคำถามว่าพี่เราทำแบบนู้นแบบนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครตอบคุณได้หรอกนอกจากตัวคุณเองก็คือแบบทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะครับมันต้องลองเรียนรู้ครับมันต้องลองเรียนรู้แล้วก็ลองไม่มีอะไรชนะการฝึกได้ครับมันอาจจะบางคนอาจจะประสบความสำเร็จมากประสบความสำเร็จน้อยแต่มันก็คือการประสบความสำเร็จดีกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์
คอร์สออนไลน์ตัวนี้นะครับเป็นผมให้ชื่อคอร์สว่าโคตรเท่เลยนะผมบอกนะShopee Take to the Moon แล้วก็เป็นในบทของนี่ครับ Take out the secret of 100k monthly นะครับก็คือเปิดเผยความลับเทคนิคที่ผมทำ 100k ต่อเดือน Shopee นะถ้าคุณไม่อยากแบบว้าวุ่นหรือว่าไปช้ายุคนี้มันยุคไหนแล้วครับคุณคุณทำตามผมว่าคุณใช้เวลาอาจจะ10นาทีคุณก็ทำเป็นแล้วนะถ้าคุณไปงมเองคุณก็งมไปองค์ความรู้ของผมนะครับก็คือผมไม่ได้เรียนจบพวกโปรแกรมเมอร์โดยตรงแต่ศึกษาเองเขียนเอาเองทำเอาเองทุกอย่างทำเอาเองก็คือมันต้องฝืนตัวเองให้ได้นะครับถ้าเราอยากจะรู้ก่อนอื่นเลยคนที่ฉลาดอย่างสตีฟจ็อบหรือแม้แต่ไอตัวแต่ก่อนเป็นเจ้าของ PayPal อีลอนมัสก์นะอีลอนมัสก์นะก็คือคนพวกนี้มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คืออะไรเป็นคนช่างสงสัยช่างสงสัยเพราะเวลาเราสงสัยแล้วเวลาเราสงสัยแล้วเราจะต้องหาคำตอบไอคนพวกแบบนี้แหละถ้าไปในทางที่ดีที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเช่น Facebook อ่ะมันเกิดจากความสงสัยทั้งนั้นแหละว่าไอ้ตัวนี้มันกดยังไงทำยังไงเขียนยังไงแล้วจะให้มันแสดงผลอย่างนั้นอีลอนมัสก์ก็เหมือนกันมีความสงสัยนะครับความสำเร็จจะเกิดไม่ได้เลยก็หากมันขาดซึ่งความสงสัยนะครับมันจะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้ความสำเร็จมันก็มาจากการที่สงสัยและหาทางที่จะไขข้อกระจ่างนั้นเพื่อให้มันทำไปได้แล้วก็มันจะสามารถพัฒนาต่อจากตัวเดิมของที่เขาสงสัยอะสมมติไอ้มาร์คซักเคเบิร์ดมันตอนแรกมันสร้าง Facebook ใช่ไหมมันสร้างมันก็ยังไม่มีหน้าตาอะไรเนาะทีนี้มันอยู่มาวันนึงมันก็อยากทำปุ่มอย่างนั้นมันก็ต้องเรียนรู้ครับว่าไอ้ปุ่มพวกตัวอะไรนะตัวกดปุ่มพวกอะไรต่างๆอ่ะมันจะต้องเขียนยังไงมันเกิดความสงสัยแล้วพอมันเกิดความสงสัยมันก็สับเลยทีนี้ครับก็เขียนโค้ดไงเขียนมันก็เขียนโค้ดเขียนไปมั่วนั่นแหละเริ่มแรกมันก็ยังเขียนไม่โอเคไม่ถูกใจมันหรอกนี่คือเขาเรียกdeveloper นะครับเพราะฉะนั้นเดฟทุกคนนะครับเดฟทุกคนสายเดฟรู้ดีอยู่แล้วว่างานหนักฝึกหนักเขียนหนักแล้วก็แก้หนักด้วยโอเคสำหรับใครที่อยากเทสคอร์สตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยกดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเหลืออีก2ที่นั่งนะเมื่อตอนเย็นก็มีลูกค้าสมัครไปแล้วเหลืออีก2ที่นั่งที่ไม่ปล่อยเยอะเพราะว่าผมปล่อยเยอะไปเดี๋ยวคุณก็ไม่แย่งผมทำแบบวิธีที่ผมทำอะไรอย่างเงี้ยปล่อยเป็นร้อยเป็นพันก็เหมือนไม่แย่งพื้นที่ตัวเองหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรถ้าใครอยากเรียนก็ทักเพจเลยถ้ามันหมดโปรแล้วนะทักเพจไปมาหาได้เดี๋ยวผมเปิดให้อีกได้ต้องพิจารณานะครับแล้วก็การเรียนนะครับการเรียนผมบอกไว้อยู่อย่างหนึ่งคุณเรียนคอร์สฟรีแล้วคุณทำไหมคุณเรียนคอร์สฟรีแล้วคุณทำเต็มที่ไหมส่วนใหญ่คอร์สฟรีกระโดดดูไปดูมานะคุณต้องแบบคอร์สเสียตังค์คอร์สจ่ายตังค์เพราะว่ามันจะรู้สึกกับมูลค่านะครับมันคือมูลค่าแล้วคุณจะไม่ทิ้งมันเหมือนคอร์สฟรีฟรีคอร์สฟรีฟรีคุณว่านั่นแหละคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นคอร์สเสียตังค์คอร์สจ่ายตังค์เนี่ยคือเราทำถามว่าเราทำคอร์สดีไหมก็ทำตามที่เราประสบการณ์ที่เราทำที่เราขายของนะครับทำแบบนั้นทุกอย่างทุกขั้นตอนอาจจะมีเปลี่ยนแปลงตามแพลตฟอร์มบ้างอะไรเดี๋ยวถ้าคุณเรียนไปแล้วคุณจะพอคุณ
ชำนาญแล้วคุณจะมองเห็นเองแหละว่าคุณเข้าไปในร้านคุณต้องทำอะไรคุณเข้าไปหน้า Business Insight แล้วคุณไปเห็นคุณจะต้องทำอะไรเพิ่มแค่นั้นเองครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มาแบบเข้มข้นนิดนึงเปิดหัวข้อมาก็เหมือนกันเป็นการปรับ Mindset ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับที่รับฟัง